ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลางวันนี้ครับเป็นไงครับก็วันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นวันที่17มีนาใช่ไหมครับจริงๆวันเกิดผมวันที่10มีนาแต่เหมือนว่าแฟนคลับเขาอยากจะจัดวันเกิดให้วันนี้เพราะว่าวันที่10มีนาผมอยู่ที่ฮ่องกงครับผมไปแฟนมีตี้ที่ฮ่องกงใช่ครับผมก็วันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นเทอรี่ครับผมที่แฟนๆเขาอยากตั้งใจทําเพื่อผมครับผมเป็นแบบเป็นโปรเจกต์วันเกิดที่ก็จะเป็นแบบเป็นแกลเลอรี่ที่เดินเข้าไปก็จะมีรูปหน้ามีแบบรูปต่างๆแล้วก็มีแบบของขวัญวันเกิดแบบมีแบบเดคอเรชั่นที่แฟนคลับทําให้ผมครับคือเมื่อกี้คุณได้เข้าไปเดินดูเรียบร้อยแล้วใช่ครับจริงๆก็คือแบบมีโอกาสได้เห็นผ่านโซเชียลต่างๆว่าแบบเอ้ยคนนี้เขาทำโปรเจกต์ตรงนี้ให้นะตรงนี้ทำให้นะอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเหมือนแบบวันนี้ก็เพิ่งได้มาดูเห็นกับตาวันจริงวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าข้างในคือถ้าเข้าไปดูแล้วคือสวยมากๆเลยครับปีนี้เป็นกลุ่มในปีที่อายุ23แล้วครับยังไงบ้างครับใน23ครับจริงๆ23ผมรู้สึกว่าปีนี้เหมือนเป็นปีที่ผมได้ทำอะไรใหม่ๆหรือว่าได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะมากครับผมทั้งแบบเล่นซีรีส์ที่แบบเป็นหลายๆแนวครับผมอย่างเช่นแบบโฮมสกูลหรือว่าได้งานร้องเพลงครับผมแบบเป็น MV แล้วก็มีไปแฟชั่นวีคด้วยที่ต่างประเทศแบบเป็นงานระดับโลกเลยที่แบบผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้ไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นปีที่ครบรถมากๆเลยครับผมปีที่แบบดีใจมากๆพูดถึงแฟชั่นวีคที่ผ่านมาหน่อยนะไปกับแบรนด์วาเลนไทน์ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยใช่ครับผมจริงๆก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรครับรู้สึกดีใจครับผมที่เขาเลือกเราไปเป็นที่ปีที่2ครับผมคือปีที่แล้วไปเป็นของวูแมนครับผมเป็นของผู้หญิงส่วนปีนี้เขาเรียกเราไปเป็นของผู้ชายแบบเป็นแบบเมนสปินเชอร์คอลเลกชันครับผมก็รู้สึกว่าพอไปที่นู่นเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยมากๆเพราะว่าพอไปที่นั่นก็จะมีแบบเหมือนมีพี่ทลายที่เป็นระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยผมมีแบบเป็นมีพี่มาร์คต้วนมีพี่เต็นมีแบบมีพี่ศิลปินจากวงเซเว่นทีนอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือแบบรู้สึกมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเกสคือว่าเขารับเชิญเราเป็นแบบเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมไปก็เราก็ยังมีความแบบตื่นเต้นเพราะว่าเราก็เหมือนได้เจอศิลปินที่เราชอบด้วยใช่ไม่ได้เลยเลือดสีเขียวของเราเนี่ยครับผมก็คือเราเลือดเขียวอยู่แล้วครับผมก็คือแบบพลาดไม่ได้เลยครับก็คือแบบถ้ามีคอนก็คือต้องไปครับผมแต่ช่วงนี้ก็คือแบบจริงๆมีคอนหลายคอนมากๆเลยครับที่มาไทยแต่แบบเหมือนด้วยโอกาสที่แบบผมทำงานด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ไปตอนไหนเราขอเล่าเรื่องบอกว่าความเลือดเขียวของเราอยู่ที่นู่นพี่เต็นของน่ารักยังไงเราแบบถึงขั้นหดใจไม่ได้ต้องลงเอ็กซ์บอกโลกเลยครับคืออยากจะคืออยากจะเล่าก็คือแบบบังเอิญมากๆครับผมก็คือเราด้วยความที่เราไปด้วยกันด้วยครับไปเครื่องบินเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เจอพี่เบนเอ้ยพี่เต็นที่โอ๊ยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเจอคือเจอพี่เต็นที่สนามบินเลยพี่เต็นก็แบบมันชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยชื่ออะไรต่างๆนะแบบทั้งที่เราเป็นเด็กด้วยซ้ําอะไรเงี้ยแต่พี่เต็นเป็นคนถามก่อนว่าเราแบบเอ้ยเราชื่ออะไรอะไรเงี้ยมาไปกับพี่เติร์ดด้วยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็คือเขาไนท์มากๆแล้วพอถึงโรงแรมใช่ไหมครับเหมือนถึงโรงแรมประมาณเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเหมือนผมเจอพี่เต็นในลิฟต์มั้งครับแล้วแบบพี่เต็นก็แบบถามว่าจะไปไหนหรอนี่ก็บอกว่าไปหาอะไรกินแล้วแบบพี่เต็นก็ว่าอ่ะนี่ก็ไปกินเหมือนกันแล้วก็เอ้าตรงนี้มันมีร้านอาหารหรออ่ะไปด้วยกันไหมอ่ะก็ไปผมก็เลยแบบตามพี่เต็นไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็เลยโทรหาแบบพี่เออาร์เลยนะครับผมก็แบบไอพี่ผมไปกินข้าวกับพี่เต็นนะแล้วพี่เอเขาก็เหมือนแบบตกใจว่าเอ้ยเราไปคุยกับพี่เต็นตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆก็คือแบบเจอบังเอิญเจอพี่เต็นในลิฟต์ครับผมใช่แล้ววันนั้นก็เหมือนก็ไปกินข้าวกันตอนกลางคืนแล้วก็กลับโรงแรมแล้วผมก็เป็นแบบว่าช่วงที่แบบว่าได้ไปในงานดีๆใช่ไหมครับถามเรื่องเป้าหมายมีครั้งนี้ที่มูว่าแบบตอนเราในวัย23ปีแล้วเรามีเป้าหมายอะไรที่เรามองเอาไว้อะไรเป้าหมายใช่ไหมครับจริงๆแล้วครับคือในปีนี้ครับปีอายุ23ปีใช่ไหมครับก็คือปีนี้มีผลงานมากมายเลยที่เตรียมรอปล่อยอยู่ครับผมทั้งแบบผลงานการแสดงผลงานเพลงแล้วก็ผลงานอื่นๆอีกมากมายเลยที่ผมเชื่อว่าจะเซอร์ไพรส์ใครหลายๆคนครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอยู่ครับจริงๆผมแบบเป็นคนที่สปอยเก่งมากๆ
ถ้าแบบทุกคนติดตามในโซเชียลก็คือแบบจะลงเอ็กตลอดจะสปอยตลอดอะไรเงี้ยผมแต่งานพวกนี้ผมสปอยไม่ได้จริงๆครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามครับขอบคุณถึงของขวัญวันเกิดที่ไม่ใช่กับพาร์ทเนอร์นิดนึงครับด้วยความที่ปีนี้ครับผมวันที่สิบมีนาผมได้อยู่ฮ่องกงกับเพื่อนครับผมไปแฟนมีตติ้งที่ฮ่องกงก็เลยแบบได้มีโอกาสได้แบบได้อยู่กับแฟนๆได้ร้องเพลงกับแฟนๆแล้วก็แบบมีแบบมีการเป่าเค้กกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วหลังจากเสร็จงานก็กลับมาโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเที่ยงคืนเพื่อนก็มาเคาะประตูครับผมแล้วก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ในห้องผมนะครับผมก็มีเค้กเล็กๆมาให้ครับผมมาให้ผมเป่าแล้วก็มีของวันเกิดด้วยก็คือนาฬิกานั่นเองซึ่งมันเป็นนาฬิการุ่นเดียวกันกับที่ผมเคยให้เขาปีที่แล้วครับผมก็คือวันเกิดปีที่แล้วผมให้นาฬิกาเขาปีนี้เขาก็เหมือนให้นาฬิกาผมกับเป็นนาฬิการุ่นเดียวกันแต่แค่คนละสีครับผมใช่แบบนี้จะได้มีเวลาให้กันแล้วมีเวลาให้กันแล้วครับผมถ้าไปขี่กับเพื่อนเราอีกคนว่ายังไงว่าเราก็มีเวลาเหมือนกันนี่ใครนะครับคนนี้อ๋อคนนั้นใช่ไหมครับที่เขาเต้นแรงๆใช่ไหมครับที่พี่เอาแรงๆใช่ไหมครับโอ้โหคือความสัมพันธ์กับเพื่อนหมู่คนนั้นใช่ไหมครับคือเธอเป๊ะฉันก็ต้องเป๊ะแฟนคนนี้คือแบบเหมือนแบบเห็นเต้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆคือเราจะเป็นแก๊งกันครับในแก๊งก็จะมีพี่มีพี่อู๋มีผมมีเอสครับผมฉลามเอสนะครับแล้วก็มีพี่ตั้มครับก็จะเป็นแก๊ง4คนก็คือใครทำอะไรคนอื่นก็ต้องทำตามสมมุติว่าคุณน้ำหนัก70ใช่ไหมผม69สูง100เท่าไหร่นะ185ผม186ก็คือมันจะมีการแข่งขันเบาๆแต่เป็นแข่งขันแบบขำๆเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการแข่งขันแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วเหมือนเร็วๆนี้ก็จะมีการไปไม่มีครับก็อาจจะมีการพูดได้แหละอาจจะไปเที่ยวกันเกิดขึ้นครับผมช่วงนี้ผู้ผมก็เลยแบบแข่งกันแบบออกกำลังกายกันครับผมใช่คือจริงๆก็มันก็มีผลดีกับตัวเราด้วยแบบทุกคนแบบได้ออกกำลังกายได้กินอาหารแบบที่แบบมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แต่รอดูครับประมาณ2อาทิตย์ไม่รู้ทริปถัดไปจะมีการที่เห็นขอเสื้อชูไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้คือขนาดยังไม่ถึงทริปนะครับทุกคนก็คือถอดเสื้อแล้วจริงๆนะคือตอนนี้ยังไม่ถึงทริปแต่คือตาอู๋ก็ถอดเสื้อแล้วเอ็ดก็ถอดเสื้อแล้วผมเองก็ถอดเสื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ก็ถอดตามโอกาสครับถอดไม่บ่อยครับเพราะเดี๋ยวแม่ด่าใช่ขอย้อนไปอีกนิดนึงนะในช่วงวันเกิดนะครับกับพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยน้องนางเรามีการทำ MV ออกมาครับผมจริงๆก็คือเป็นเราที่มาใช่ไหมครับจริงๆก็คือเป็นไอเดียผมเลยคือผมมาคิดว่าแบบพอเหมือนแบบพอได้รู้ว่าจะไปดิสนีย์แลนด์อะไรใช่ไหมครับก็เลยคิดอยู่ว่าแบบไปดิสนีย์แลนด์ต้องมีแบบปกติไปเที่ยวต่างประเทศก็จะมีคอนเทนต์แบบถ่ายบล็อกถ่ายแบบถ่ายเรียลถ่ายแบบคอนเทนต์ต่างๆใช่ไหมครับก็เลยแบบรู้สึกว่าได้ไปดิสนีย์แลนด์มันต้องแบบทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำผลงานออกมาสักชิ้นหนึ่งแล้วกันแต่ในหัวตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทำ MV ครับแต่พอดีว่าเหมือนผมซื้อกล้องมาใหม่แล้วไม่เคยได้ใช้เลยก็เลยลองเอากล้องออกมาใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นผลงานอย่างที่ทุกคนเห็นครับก็คือเล่นเองกำกับเองครับเจ็บเองด้วยครับเพราะว่าคือใน MV ถ่ายตอนเที่ยงคืนประมาณ1:00ครับผมริมทะเลแล้วตอนนี้ที่ฮ่องกงหนาวมากครับใช่แล้วตอนที่เราชวนกันมาถ่ายเราบอกเขายังไงเขายังไงก็ได้เลยคือจริงๆแล้วผมโทรหาดังตั้งแต่ผมอยู่ไทยเลยครับว่าแบบเพื่อนเนี่ยไปฮ่องกงนะเราต้องแบบทำอย่างนี้เราอาจจะมีซีร้องไห้ตอนกลางคืนนะหลังจากทำงานเสร็จเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้หน่อยแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบโทรไปแล้วเพื่อนก็แบบอารมณ์แบบโอเคได้ไหนลองทำดูว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผมก็เลยออกมาเป็นผลงานอย่างที่คนเห็นแบบก็มีความน่ารักแต่ก็มีความแบบขมผสมใช่ไหมครับ
ทุกคนได้ดูยังใช่ไหมดูยังครับดูแล้วใช่ไหมครับใช่จริงๆก็คือคนในค่ายก็เฮฮากันใหญ่ครับว่าเออผมทำถึงทำเกินครับทำเกินจริงๆก็คือแบบผมเชื่อว่าคงไม่มีนักแสดงคนไหนทำตัด MV เองแล้วก็ลงเองหรอกครับใช่ไหมครับคนไทยคนแรกเหรอคนไทยคนแรกโอเคครับครับแล้วจริงๆก็พอมันทำหนึ่งแล้วใช่ไหมทำหนึ่งปุ๊บมันก็ต้องมีทำสองแล้วตอนนี้ผมก็แทนโปรเจกต์สองไปแล้วเรียกเขาว่าโปรเจกต์เลยนะเพราะว่าทำไม่ได้ทำเหมือนไม่ได้ทำเล่นๆทำจริงจังแต่ก็ยังเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวโปรเจกต์สองเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นในเดือนนี้ไม่ก็เดือนหน้าขอบคุณงานใช่ไหมครับเขาพูดได้ใช่ไหมครับครับผมก็ยังไงจุนก็ขอฝากผลงานในปีนี้ด้วยนะครับก็จะมีแบบหนังสือรุ่นพลอยครับผมที่ใกล้ถ่ายทำเสร็จแล้วเหลือ1คิวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็น่าจะตัดในภาย2เดือนนี้ก็น่าจะได้รับชมกันแล้วครับแล้วก็มีผลงานเพลงมีผลงาน MV ต่างๆแล้วก็มีอีเวนต์หลายอีเวนต์เลยในปีนี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็อีกผลงานนึงที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับผมยังบอกไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะปล่อยในช่วงสงกรานต์ครับปล่อยในช่วงสงกรานต์รับรองว่าทุกคนต้องร้องอู้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสงกรานต์นี้ทุกคนขอให้ทุกคนว่างนะครับครับผมแล้วก็ฝากทำไมแฮชแท็กวันนี้พี่ครับขอโทษนะพี่แต่ผมอะไหนเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูนะครับคืออันนี้คือความครีเอทีฟของบ้านเทรนด์นะครับแฟนคลับครับชื่องานนะครับวันนี้ก็คือจุงเบิร์ธเดย์เฟสติวัล2024นะครับแฮชแท็กในวันนี้นะครับอย่าลืมที่แฮชแท็กนะครับคือลูกสิกหันสุนลันวุนเลิศขุดจุงนะครับมีใครแปลออกไหมครับมันเป็นเหมือนมาแล้วเป็นภาษารู้ครับผมคือรู้เลยว่าบ้านเราไม่ใช่เป็นกระเทยนะครับใช่ใช่ใช่ก็ครับสุขสันต์วันเกิดจุงครับผมก็จริงๆก็งั้นของขวัญวันเกิดปีนี้ขอมีพี่กระเทยเป็นของตัวเองแล้วกันนะครับโอเคครับผมใช่ขอบคุณนะครับย้ำอีกครั้งย้ำอีกครั้งนะครับแฮชแท็กวันนี้นะครับผมลูกสิบล้านสุนวันรุ่นเลิศกุดจุงนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับ